ผมเห็นพี่เป็นพรีเซนเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์เขาเรียกว่าเป็นตัวแทนดีกว่าเหมือนเขาอยากเชิญชวนคนรุ่นใหม่นี่แหละลงทุนในตลาดหุ้นมากขึ้นเพราะว่าแบบจริงๆถ้าเราลงทุนอย่างคิดวิเคราะห์อะไรก่อนเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มันแบบโอเคเออโอเคในมุมมองพี่ถ้าเกิดอยากจะเริ่มลงทุนควรจะยังไงยกตัวอย่างเช่นน้องชายผมเนี่ยอยู่ปีหนึ่งเพิ่งเข้าปีหนึ่งอยากจะลองลงทุนดูพี่แนะนำว่าต้องยังไงดีอ๋อเปิดพอร์ตก่อนครับอย่างแรกนี่รายการ How to Do ที่สอนอะไรง่ายๆดูแล้วเล่นก็คือไปเปิดพอร์ตที่ธนาคารนั่นแหละเปิดพอร์ตนี้จะข้ามขั้นตอนไปนะแต่ว่าจริงๆอ่ะแล้วว่าหุ้นเนี่ยมันคือสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเรามากกว่าแบบคือหุ้นมันก็คือบริษัทใหญ่ๆแหละที่เขาแบบเป็นมหาชนแล้วมาแบบมันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เพื่อระดมทุนอะไรเงี้ยการจะลงทุนอะไรมันคล้ายๆกับที่เราไปลงทุนในสมมติว่าเราทำร้านอาหารที่ทองหล่อมันเกิดจากว่าเราคุกคีกับตรงนั้นเราชอบอะไรแบบนั้นเราเลยลองเปิดเพราะเรามีความรู้แบบนั้นอันนี้ก็เหมือนกันสมมติว่าอันนี้พูดในมุมมองเรานะสมมติเราวันนี้เราเดินทางมาวันหนึ่งเราเดินไปเจออะไรบ้างเจอ BTS เราขึ้น BTS มา BTS ก็มีหุ้นในตลาดเราก็ดูว่าBTS เนี่ยมันมีการเพิ่มลายการขยายยังไงมีผู้ใช้งานยังไงและรายได้ต่อวันต่อปีมันเท่าไหร่คือมันแบบมันไปต่อยอดได้ก็คือหมายความว่าหุ้นเนี่ยมันจะมีเป็นตัวให้เลือกใช่หยิบเครื่องดื่มมาดื่มปุ๊บเครื่องดื่มนี้ก็อยู่ในตลาดหุ้นอะไรอย่างเงี้ยเช่นเราชอบหุ้นตัวไหนก็คือไปศึกษาก่อนว่าหุ้นตัวนี้มันมีโปรดักต์อะไรอยู่ข้างในบ้างพอศึกษาเสร็จปุ๊บเราค่อยเริ่มมาลงทุนกับมันถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันมีพรีดิคคือคาดคะเนแล้วว่ามันน่าจะไปต่อได้คือpassion แหละใช้คำว่า passion แหละเรามี passion ด้านไหนก็คือลงทุนแล้วก็ศึกษาด้านนั้นนี่ถูกไหมคือบางคนส่วนใหญ่แบบอันนี้ไม่ใช่บอกว่าตัวเองกำไรตลอดนะมันก็มีส่วนที่พลาดส่วนที่อะไรแต่ว่าแบบบางคนมันก็เหมือนซื้อโดยที่เราแบบคือปกติสมมติเราจะหุ้นกับเพื่อนเนี่ยสมมติหุ้น3คนเราก็ต้องแบบรู้เยอะเลยเฮ้ยมึงทำธุรกิจอะไรวะทำอะไรต่อประวัติ background เป็นไงมาแต่พอเราซื้อหุ้นแบบบางทีใจขึ้นมันกดง่ายจริงมันก็ต้องแบบดูก่อนอะไรเงี้ยแล้วผมเห็นบางคนเล่นหุ้นซื้อตามยกตัวอย่างเช่นพี่ซื้อหุ้น A ผมให้พี่มาซื้อไม่สนใจซื้อเงี้ยพี่คิดว่าไงโดยไม่รู้เลยเหรอไม่รู้เลยซื้อตามก็ผมชอบพี่พูดยากอันเนี้ยคือสมมติถ้าคนมันซื้อตามแล้วมันได้มันก็แฮปปี้แต่ซื้อไม่ได้มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเงินเขาเนาะบางคนเคยบอกว่าหุ้นคือการพนันไม่นะเราว่าไม่สำหรับเราไม่หุ้นไม่ใช่การพนันใช่ไหมสำหรับเราไม่แล้วหุ้นสำหรับนิยามของคำว่าหุ้นของพี่คืออะไรมันคือการลงทุนหุ้นคือการลงทุนตรงตัวเลยใช่งั้นใครก็ตามนะครับที่กำลังจะเริ่มต้นลงทุนเริ่มเล่นหุ้นหรืออะไรก็ตามควรจะศึกษาให้ดีก่อนว่าเราเนี่ยชอบอะไรชอบตัวไหนจริงๆคือแค่เขาพูดพืชๆยาวๆไหมการลงทุนมีความเสี่ยงพูดไม่ได้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 นี่แหละมันคือจริงๆกำลังจะบอกว่าคำเตือนนี้มันก็คือแบบเขาแนะนำจริงๆอ๋อก็คือศึกษาทุกอย่างให้เสร็จก่อนเราค่อยเริ่มลงทุนใช้ใจเรานำว่าเราชอบอะไรแล้วเราคิดว่ามันไปต่อได้ไหมแล้วค่อยซื้อตัวนั้นจะดีที่สุดการซื้อหุ้นดีกว่าการเก็บเงินในธนาคารไหมในความคิดพี่ไม่ได้แล้วแต่คนมันแล้วแต่คนมากๆเลยมันเป็นเฉพาะบุคคลมากแบบบางคนเขาก็แบ่งเงินไปเข้าธนาคารแบ่งเงินไปลงทุนอย่างอื่นคนก็ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อะไรเงี้ยมันแล้วแต่ทางของแต่ละคนที่แบบจะแบ่งสัดส่วนให้ตัวเองแสดงหมายความว่าคนที่ควรจะเล่นหุ้นเนี่ยก็ควรที่จะเป็นคนที่มีเงินเย็นประมาณนึงไหมก็ใช่คือสุดท้ายอ่ะมันเกิดจากผลตอบแทนถูกไหมล่ะคือสมมติว่าจบปีนึงปุ๊บฝากธนาคารดอกเบี้ยเปอร์เซ็นต์เท่านี้หุ้นเราก็เอากำไรทั้งหมดมาคูณกับตัดส่วนที่เราลงทุนไปบางคนก็ขาดทุนก็มีแสดงว่ามันก็มันพูดว่าคุ้มกว่าก็ไม่ได้ก็เป็นแล้วแต่อยู่ที่แล้วแต่บุคคลไปแต่มีเงินเย็นถ้าเกิดอยากลองเล่นก็มีเงินเย็นก็ลองเล่นได้ลองดูก็ได้ก็เป็นอีกทางนึงเผื่อเราจะเจอตัวเองว่าเฮ้ยสนุกดีว่ะงั้นคนญี่ปุ่นควรเล่นหุ้นทุกคนทำไมครับมีเงินเย็นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันกดหน่อยดิโหใจคอจะดูอย่างเดียวเลยเหรอร้องอ่ะนั่นๆๆๆ